ชาวเน็ตแห่ชื่นชมกรณีผู้ใช้ TikTok 1โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นว่าคนเก่งของครูจะไม่ให้รักได้ไงป.6ช่วยครูเปลี่ยนยางรถยนต์โลกต้องจดจำซึ่งเป็นเหตุการณ์คุณครูโรงเรียนบ้านหนองคุณตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยในคลิปจะเห็นนักเรียนแต่ละคนช่วยกันถอดล้อรถยนต์ให้คุณครูทั้งใช้แม่แรงยกรถคันน็อตถอดยางใส่ยางอะไหล่เหมือนทีมงานช่างคุณภาพสุดท้ายก็เปลี่ยนยางได้สำเร็จชายที่ช่วยคุณครูได้หยอกเย้ายื่นข้อแลกเปลี่ยนขอเกรด4จากครูซึ่งครูก็บอกว่าได้เดี๋ยวครูจัดให้กระทั่งถามหยอกนักเรียนกลับว่าถ้าไม่ได้เกรด4จะเป็นอย่างไรนักเรียนก็ตอบกลับว่ายางรถครูทั้ง4ล้อน่าจะรั่วหมดงานนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วเพราะถ้านักเรียนติด0รถครูอาจได้เข้า0เหมือนกันภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นชื่นชมนักเรียนกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากที่มีน้ำใจช่วยเหลือคุณครูและมีความสามัคคีกันได้อย่างดีป้าหกหนุ่มหนีเก่งไรกูว่ามือเดี๋ยวโบ้ดีเอาปูว่าหนีเด้อแม่หัวคิดพี่โบ้ยะมากรอกใส่มันก่อนโอ้ยสุดยอดอีหลีว่ะอ้าวยอดสุดไอ้ซีบงามไหมครับอ้าเขาโอ้บงามแล้วเป็นหล่ออะไรเนาะเก่งไหนไอ้เปิดท่าขึ้นรถไปเด็ดมึงได้แพ้มันนานเฮ้ยมึงใช่อ่ะเอามือออกโอ้โหตะปูนะเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กเลยนะเนี่ยเบิร์ดตาเบิร์ดตายลูกไปเหมือนตาตั้งยังเยอะเลยเรียบร้อยเก่งมากป.6สุดยอดเลยรุ่นนี้น่ารักมากผู้ใดได้เป็นแฟนเนี่ยโอ้ยเห็ดเป็นมัดสุเหนียวนี่ผู้ต้องเว้าถึงเลยเรื่องอื่นนี่เรียนกับเก่งเห็ดงานกับเก่งโอ้ยเดี๋ยวส่งไหมเกียร์ซีเราหน้าครับอย่าส่งครับเอาจะเกียร์ซีบ่อ้าวสิให้ดอกเกียร์ซีนั่นนะเฮ็ดแรกเกียร์ซีบ่นี่เอาบ่ให้เกียร์ซีเฮ็ดหยังเกาะว่ายว่าเอาพวกเจ้าบ่มาว่างมาคู่ไว้นี่ฮะฮะอยากได้เกียร์ซีทาตะปูมาใส่รถคู่ไว้บ่ตีนสุดยอดเลยตีนดุดันมากกว่านี้ค่ะโอ้นี่ไงคนเก่งของเราเปลี่ยนยางรถให้คุณครูพี่พายพี่ฟิล์มพี่ออกาสพี่พีลูกครึ่งนะคะนี่แล้วก็พี่ภูนะคะพี่ภูเก่งมากเลยขอหัวใจรัวๆด้วยนะคะ